ับใครสักคนที่เดินเข้ามามองหาว่าเขาจะเป็นคนไหนแอบหวั่นไหวบางครั้งก็มีน้ำตาวาดภาพชายคนนั้นใฝ่ฝันอยู่เรื่อยมาว่าสักวันจะพบเขาจริงๆแกต้องเข้าไปทำงานที่สวนยางแล้วก็อย่าหาเรื่องเดือดร้อนอีกไม่อย่างนั้นคุณชุดอาจจะไล่แกออกอาเป็นเจ้าของสวนยางนะครับไม่ใช่มันอยู่กับผมอาไม่ต้องเล่นละครก็ได้ครับมันหลอกแต่เมียมันเท่านั้นแหละพูดถึงก็มาพอดีตายยากจริงเว้ยตกลงผมติดต่อทางโรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รออยู่แต่ว่าเรื่องการกำหนดวันงานนะครับขอบคุณคุณบังเอิญมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือรุ้งกับคุณชุดนะคะเราสองคนจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นเราไปพักผ่อนไปจ้ะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนางโง่เอ้ยยังไม่รู้ตัวอีกว่าโดนผู้ชายหลอกสุดแต่โง่แบบนี้น่าเอามาเป็นเมียแบบชั่วคราวสีพุกแกอยากคิดเกาะแกะคนรุ่งรู้จักที่ต่ำที่สูงกันบ้างอาก็เข้าข้างไอ้ชุดทุกทีคุณชุดครับนี่ครับทางร้านเนี่ยเขารีบอัดส่งมาให้ดูนะครับสำราญขอไปใบหนึ่งนะครับคงอยากจะเก็บเอาไว้ดูคุณชุดครับเมื่อไหร่คุณชุดจะพูดความจริงกับคุณลุงราวันล่ะครับว่าคุณเนี่ยเป็นเจ้าของสวนยางฉันก็ว่าจะหาเวลาและโอกาสที่มันเหมาะๆอยู่เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดว่าฉันพูดไปแล้วหรือบังเอิญล่ะผมก็จะพูดความจริงกับสีภูมิเหมือนกันละครับว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของสวนยางยอมโดนดูถูกว่าไม่เอาไหนนะมันยังมีศักดิ์ศรีกว่าการที่จะเอาความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของตนนะครับใจมากเลย
ลูกนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเรายิ้มด้วยกันทั้งคู่เลยเวลาเธอยิ้มนี่ยิ่งยิ้มยิ่งสวยนะฉันจะรอจนกว่าเราจะแต่งงานกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันให้เรียบร้อยซะก่อนโดดเดี่ยวอยู่นานฉันก็ยังไม่ท้อรุดสาทนรอขอให้เธอเห็นใจอย่าทำลายความฝันให้มันสลายไปขอได้ไหมให้ฉันได้รักเธอแหมยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานยามชังก็ทิ้งขว้างไม่ใหญ่ดีพูดอะไรสิภูมิผมก็เพียงแต่ให้แง่คิดคุณชุดกับคุณรุ่งดาวันเท่านั้นเองครับมองผมในแง่ดีบ้างสิครับอาบังเอิญฉันจะรีบกลับแล้วนะไปครับถือให้ชุดนี้เยอะจังเลยนะคะคุณบังเอิญให้รายชื่อเมื่อคืนค่ะคุณรุ้งจะเชิญญาติที่กรุงเทพมากี่คนคะเมื่อวานนี้สำราญฝากคนที่รถไฟให้เอารูปคุณรุ้งกับคุณชุสนะให้ประเสริมกับเอี้ยงที่กรุงเทพส่วนหม่อมกับคุณหญิงคงไม่อยากมาหรอกมั้งคะจันไปตามช่างซ่อมอะไรของตั้งนานแสนนานอย่างเงี้ยต้องหักเงินเดือนมันซะละก็ถ้าหม่อมแม่ไม่ติดการพนันน่ะเราก็มีเงินซื้อรถคันใหม่ละดูวังสุภวงศ์สิคะฟุตซอมสีก็ลอกไม่หลงเหลียวความสง่างามอยู่เลยนี่ฉันใช้นี่พวกแกไปแล้วแกมาทำไมกันอีกอ่ะผมเป็นห่วงคุณหญิงนะครับเห็นว่าเมื่อวานเสียใจมากเลยว่าจะพาไปเลี้ยงข้าวปลอบใจซะหน่อยฉันไม่ทานข้าวกระมังเดียวกับสุนัขหรอกขอบใจแหมคุณหญิงนี่วาจาคมคายถูกใจผมซะจริงเลยเนี่ยจดหมายใครพี่สำราญฝากมาให้ป้าเสมค่ะเอามานี่จะไปไหนก็ไปสิค่ะค่ะสำราญส่งรูปถ่ายคุณชุสนะกับคุณรุ้งที่ถ่ายหน้าคฤหาสน์คุณชุสนะมาให้ไม่ต้องห่วงคุณรุ้งอยู่สุขสบายดีและคุณชุสนะจะจัดงานแต่งงานอย่างยิ่งใหญ่ให้กับคุณรุ้งอีกครั้งที่พัทลุง
ขอยืมดูสิคะมันจะลึกๆครับลูกอย่าโมโหโทโสนะคะโมโหที่ไรก็โรคหัวใจกำเริบทุกทีนะคะลูกผมเพิ่งทราบนะครับเนี่ยว่าคุณหญิงมีโรคประจำตัวขนาดร่างกายไม่แข็งแรงวาจายังก้าวร้าวแสบสวงขนาดนี้ถ้าสุขภาพดีเนี่ยฝีปากคงคมยิ่งกว่ากันไกลนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกจองล้างทองผ่านฉันสักทีแหมผู้ชายที่ยอมให้ผู้หญิงด่าเนี่ย คุณหญิงเขาเป็นสาวแล้วน่าจะรู้ดีนะว่าเพราะอะไรอีบ้าลูกขาจะใจเย็นค่ะใจเย็นลูกใจเย็นไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะหม่อมแม่คะตอนนี้ใจหญิงอะมันร้อนเป็นไฟบ้านนางรุ้งมันก็ใหญ่โตยิ่งกว่าวังคุณชุษณะก็ไปปรับความเข้าใจกับมันทั้งที่หญิงก็วางแผนใส่ร้ายมันว่ามันเอาตัวแลกกับเงินหญิงอยากพัทลุงค่ะจะไปขัดขวางงานแต่งงานของมันแล้วเราจะไปได้ยังไงล่ะคะเรามีแค่ที่อยู่ของมันจากไอ้จดหมายเท่านั้นเองอะลูกแล้วกว่าจะไปถึงมันก็แต่งกันเสร็จแล้วนะคะลูกค้านั่นน่ะสิอย่าไปไหนไกลเลยคุณหญิงผมเป็นห่วงเอี้ยงพี่แสนมันไปไหนกันหมดเลยใจเย็นนะลูกนะคะฮัลโหลว่างสุภวงหม่อมป้าค่ะรุ้งเองค่ะคุณลุงคะมาลากับสำราญนับรายชื่อแขกของคุณชุษณะได้500กว่าคนค่ะต้องมีเพิ่มอีกแน่ๆเลยแล้วแขกของคุณลุงล่ะคะของลุง2คนจ้ะหม่อมป้ากับพี่หญิงคุณลุงลุงมีญาติอยู่แค่2คนยังไงก็ต้องเชิญมาเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีอย่าเดินทางไกลเลยคุณหญิงนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกยุ่งกับชีวิตฉันสักทีโอ้ยผมหวังดีเนี่ยถ้าคุณหญิงไปอ่ะผมคิดถึงแย่เลยนั่นสิคะลูกหญิงขาอีกตั้งหลายอาทิตย์กว่าถึงงานแต่งงานนางรุ้งมันนะคะเราจะไปพัทลุงวันพรุ่งนี้ค่ะหม่อมแม่หญิงไม่ได้จะไปร่วมงานแต่ว่าหญิงจะไปล้มงานค่ะพ้นรั้วสุภวงศ์ไปไม่นานนางรู้มันโอหังปล่อยให้เรารอก็ถ้ามันมาถึงก็ด่าประจานมันซะตรงนี้เลยค่ะนี่แม่ว่าแม่ไปดูมันแถวนู้นดีกว่าเผื่อมันจะโง่รออยู่ตรงนั้นน่ะหนูรอตรงนี้ก่อนนะคะค่ะหม่อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าไปหน่อยเมื่อกี้ตอนขามามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยครับคุณชุษณะไม่ต้องมาแก้ตัวแทนนางรุ้งมันหรอกค่ะฉันรู้ว่านางรุ้งมันไม่อยากมารับฉันกับลูกหญิงได้ดีแล้วลืมกับพืชเอ้าชุดไอ้เป็นไงกอบไปทำอะไรแถวเนี้ยมาส่งลูกค้าอ๋อสวัสดีครับคุณรุ้งส
วัสดีค่ะประกอบนี่หม่อมทุเรียนหม่อมครับนี่ประกอบเพื่อนผมครับเป็นเจ้าของสวนยางอยู่ที่พัทลุงเหมือนกันครับดีครับยินดีได้รู้จักนะคะคือบังเอิญฉันมาเที่ยวพัทลุงกับลูกสาวนะคะหม่อมราชวงศ์หญิงเทพีพิไลอานางรุ้งออกไปรับคุณหญิงหน่อยสิยืนรอตรงนู้นเนี่ยแล้วพาเธอมาที่นี่ค่ะจะว่าไปเนี่ยชักอยากจะมาลงทุนปลูกสวนยางที่นี่แล้วนะคะจะได้รวยแบบคุณประกอบไหมคะพี่หญิงคะแกกล้าดียังไงปล่อยฉันรอต้องครึ่งชั่วโมงรุ้งขอโทษค่ะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยมาช้านะคะถือหัวลืมตีนแล้วหม่อมแม่ล่ะรออยู่ที่สถานีค่ะยกกระเป๋าสิค่ะนี่แกขโมยใครมาคุณชุดซื้อให้รุ้งเป็นหวานแต่งงานนะคะแต่มันสวยสู้ของพี่หญิงไม่ได้หรอกค่ะแล้วแหวนพี่หญิงล่ะคะนี่แกสมน้ำหน้าฉันที่ฉันกำลังจะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหม่อมแม่ส่วนแกก็ได้สวยสุขของคุณทัศนะใช่ไหมรุ้งเปล่านะคะรุ้งแค่รุ้งไอ้นี่พี่หญิงแกแย่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นของฉันไปหมดท่านพ่อก็รักแกคุณทัศนะก็รักแกแกนี่มันเกิดแล้วเป็นหมายความหกเป็นจริงๆเลยช่วยด้วยช่วยด้วยขโมยว่างๆเนี่ยอยากจะเชิญคุณประกอบไปเที่ยวที่วังสุขุมวิทตายแล้วแล้วอีนางรู้มันหายไปไหนไปมุดหัวที่ไหนมันถึงปล่อยให้ลูกหญิงถูกวิ่งราวอย่างเงี้ยบอลเฮ้ยหยุดเป็นไงมั้งวะไม่เป็นไรเพื่อนขอบคุณมากนะคะคุณทิศนะขอบคุณมากนะคะคุณประกอบครับผมเป็นเพื่อนกับชุดครับเดี๋ยวเราลุ้งรางวัลนะครับช่วยด้วยมีผู้หญิงตกลงไปในน้ำลุ้ง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 รางวัลลุ้ง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 เป็นไงบ้างอะลุ้งรู้ค่อยๆจ้ะเป็นไงบ้างอะรู้ฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะก็เมื่อกี้เธอตกอยู่ในรางรถไฟเนี่ยเป็นไงบ้างอะฮะก็เป็นไรล่ะนะเดี๋ยวเป็นเงินช่วยเอากระเป๋าของหม่อมกับคุณหญิงไปไว้ที่ห้องพักด้วยนะได้ครับไปจ้ะเดี๋ยว
ี๋ยวเชิญหม่อมกับคุณหญิงพักผ่อนได้ตามสบายเลยนะครับขอบคุณค่ะไปพักผ่อนนะจ๊ะเจอเรื่องหนักมาทั้งวันแล้วขอบใจมากนะกอบที่อุตส่าห์มาส่งหม่อมกับคุณหญิงฉันเป็นห่วงคุณลุงเท่านั้นแหละคุณลุงไม่เป็นไรแล้วนะครับขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงลุงผมกลับก่อนนะครับลาก่อนครับหม่อมคุณหญิงไปเลยจ้ะความจริงบ้านจงก็กว้างขวางง่ายอยู่ดีนะคะลูกค้าเมื่อกี้เนี่ยนางรู้มันน่าจะตายเลยซะยิ่งอิจฉามันนะคะหมอแม่อิจฉาอิจฉาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาสิคะอย่าอารมณ์เสียนะคะอารมณ์เสียบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะแก่ไวนะคะลูกนะคะตราบใดที่ฉันยังอยู่ฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นไรเด็ดขาดเธอสัญญานึกไม่ถึงเลยนะคะว่าชาตินี้วิภาจะมีวาสนาได้รู้จักกับผู้ที่มีชาติตระกูลสูงส่งอย่างคุณหญิงเทพพิไลแล้วก็หม่อมทุเรียนนะคะทราบข่าวที่คุณรุ่งระวันจะดูรถไฟทับนะครับแล้วคุณลุงเป็นอะไรไปผมคงเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะครับคุณลุงตกลงไปบนรางได้ยังไงคะนั่นน่ะสิฉันก็เป็นห่วงเธอจะลืมถามเลยอ่ะมันเป็นไงมาไงอ่ะคือรุ่งพลัดตกลงไปเองนะคะคราวหน้าคราวหลังเนี่ยเธอจะเดินเถอะก็ต้องระวังหน่อยนะจ๊ะนะแล้วเป็นไงครับหม่อมไม่เคยหลับสบายไหมครับหลับสนิทเลยค่ะบ้านคุณชัชนานี่กว้างขวางใหญ่โตดีนะคะฟังของคุณหญิงกับคุณรุ่งเนี่ยก็คงจะใหญ่โตไม่แพ้กันนะคะวังของฉันไม่ใช่ของนางรุ่งแล้วหล่อนก็อย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านที่มันมากนักนะนางรุ้งมันจะโดนรถไฟทับตายก็เป็นเพราะว่าเคราะห์กรรมของมันเองจริงลูกหญิงคะข้าวของเครื่องใช้นี่ไม่แพ้ที่วังสุภวงศ์เลยนะคะโอ้ยตายแล้วเนี่ยลายแบบเนี้ยแม่เคยเห็นที่พระนครนะคะหลายสตางค์อยู่เชียวค่ะหม่อมแม่อย่ามาตอกย้ำหญิงว่าไรวาสนาแค่ข้าวของในบ้านคุณชุสนาเนี่ยมองก็รู้แล้วว่าแพงกว่าวังสุภวงศ์ทั้งวังแต่คุณชุสนาสิคะด้อยวาสนาเพราะไปคว้าอินนางรุ้งมาเป็นเมียแทนที่จะเป็นลูกหญิงของแม่นะคะหญิงเกลียดนางรุ้งเกลียดมันเกลียดเมื่อวานมันน่าจะตายไปซะThank you.
คุณบังเอิญมาที่บ้านพอดีแล้วค่ะวิภาก็เลยขอติดรถมาหาคุณที่สวนยางผิดหวังจากไอ้ชุดก็เลยสงสารกลับมาหาผมมาสิท่าสีภูมิคนพูดเองไม่ใช่หรอคะว่าวิภาเหมาะสมกับคนที่สุดเรารู้ไหมคะว่าทำไมถึงได้เหมาะสมเพราะวิภารู้ว่าคุณชอบอะไรดูแล้วกับวิภาสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นเจ้าของสวนยางที่ใหญ่กว่านี้ให้ได้วิภาเชื่อว่าคุณทำได้ค่ะตอนนี้วิภาเบื่อแล้วอ่ะอยากไปซื้อของในเมืองอะค่ะนี่แสดงว่ามาหาผมไกลถึงที่นี่เพื่อจะมาขอตามไปช้อปปิ้งว่างั้นเถอะก็ผัวมีหน้าที่เลี้ยงเมียไม่ใช่หรอคะวิภาไม่มีเงินเลยอะได้ถือว่าเป็นค่าตัวคุณแล้วกันนะขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวเย็นนี้วิภามารับนะคะได้เงินก็เหมือนไก่ตีปีกสีพุ่งยังไม่กลับอ่ะผมรอกับพี่พามารับนะครับแต่สงสัยยายน่าจะช้อปปิ้งเพลินกว่าจะมารับก็คงจะดึกถ้าอย่างนั้นมาติดรถอากลับเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมนึกถึงใบหน้าสวยๆของรุ่งราวันและอยากรีบกลับบ้านนี่สิผมถ้าเกิดว่าแกยังไม่เลิกปากพร่อยแบบนี้ระวังไว้เถอะคุณชุดจะไล่แกออกนี่อาเห็นไอ้ชุดดีกว่าหลานตัวเองใช่ไหมครับมีให้เหรอจ๊ะผมจะมาเบอร์ขาแรงลงหน้าครับแต่ต้องไม่รู้ว่าคุณสีพวงเขาเก็บสมุดกับเงินไว้ที่ไหนอ่ะ
แต่ว่าเดี๋ยวรุ้งจะลองดูให้นะจ๊ะครับครับเข้ามาทำอะไรเนี่ยคือเขาจะมาขอเบิกค่าแรงล่วงหน้านะคะแต่ว่ารุ้งไม่ทราบว่าคุณศรีภูมิเขาเก็บสมุดกับเงินไว้ที่ไหนรีบร้อนต้องใช้เงินหรือเปล่าไม่ร้อนครับไม่ร้อนพอดีผมเห็นไฟเปิดอยู่ครับคิดว่าคุณศรีภูมิยังไม่กลับครับผมเลยเข้ามาครับถ้างั้นพรุ่งนี้ฉันเบิกเงินให้กันแล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับกันนั้นพุ่มล่าละครับพุ่มล่าครับไปถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะจ้ะเดี๋ยวท่านผู้ว่าคงจะมาใกล้ถึงแล้วมีนัดทานข้าวกับท่านผู้ว่าชดฉันกล่าวว่าจะให้ท่านผู้ว่าเป็นประธานในพิธีแต่งงานระหว่างฉันกับลุงระวันไปเลยจ้ะช้อปปิ้งจนเพลินจนลืมไปรับผมเนี่ยนะดีนะที่ผมกลับมาเองวิภาขอโทษค่ะมาเดี๋ยววิภาชงเหล้าให้คุณชุดคะเดี๋ยวรุ้งตามไปค่ะจ้ะผมเนี่ยรักกันแสลงใจเลยสิท่าพี่พารักคุณศรีภูมิคนเดียวค่ะคุณกรพี่พาคุณศรีภูมิคะรุ้งกับคุณชุดจะเลื่อนงานแต่งงานเป็นอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยผู้ว่าท่านไม่ว่างนะคะต้องไปราชการที่ต่างจังหวัดหวังว่าคุณกรพี่พากับคุณศรีภูมิจะตัดชุดทันนะคะอย่าห่วงเลยนะคะคุณรุ้งพี่พาเห็นคุณรุ้งมีความสุขเนี่ยวิภาก็ดีใจด้วยถ้าอย่างนั้นรุ้งขอตัวก่อนนะคะวันวิวาเนี่ยสงสัยคุณศรีภูมิจะข่มตาไม่ลงนะคะแค่ผู้หญิงคนเดียวไม่ทำให้ผมทุรนทุรายขนาดนั้นหรอกนะไอ้ชุดมันคงฟัดนั่นนวลเนียไปแล้วกลับมากินน้ำพริกถ้วยเก่าเน่าๆก็ได้พี่พาม ันจะแต่งงานกับคุณทุสนะไม่ได้พี่พาก็ยอมไม่ได้ค่ะคือวิภาเกลียดนางลุงมันนะคะมันมาดูถูกว่าวิภาเป็นเหลือบมาใส่ชุดทั้งที่ชุดกับวิภาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนนะคะวิภามีแผนค่ะคุณหญิงคิดชั่วๆกับฉันนะฉันมีงานให้แกทำ
ที่ห้องรุ้งอาจารย์มาลาค่ะนางรุ้งคุณชุศนาเขาจะกลับกี่โมงเห็นเมื่อเช้าบอกว่าจะกลับดึกนะคะเพราะว่าต้องรีบอยู่จัดเตรียมที่จัดงานแต่ถ้าดึกมากก็คงจะนอนที่โรงแรมเลยนะคะเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันแล้วฉันไปตามเองพี่คนงานนั่นน่ะมองวิภาสายตาน่ากลัวมากเลยนะคะแต่มันก็ยังบอกนะคะว่ามันเกือบจะได้ปล้ำนางลุงแล้วแต่ชุดก็ดันมาซะก่อนก็เลยอดไปแต่รับรองค่ะว่าวิภาเลือกใช้คนไม่ผิดมันคงจะอัดอั้นเต็มทีวันนี้มันคงจะได้สนุกสุดเสียงละคุยอะไรกันอยู่เลยครับคุณหญิงเทพพิไลไม่เกี่ยวกับแกโอ้โหผมนี่เจอแต่ผู้หญิงปากร้ายนะครับชีวิตไอ้สีภูมิเนี่ยมันช่างอาภัพจังเลยนะครับนางในดวงใจก็กำลังจะแต่งงานรอบสองแกก็หลงนางรุ้งอีกคนเหรอโง่นางนั่นมันแพทย์สยาครับน้องแพทย์สยาพี่สาวก็คงจะเหมือนกันแกไอ้บ้าไอ้ผีบ้าคุณลุงครับนี่ไม่อยู่ในครัวนี่เองผมตามหาจนทั่วบ้านเลยคุณสีภูมิมีธุระอะไรกับลุงเหรอคะก็กอมวิภาก็ได้พี่สาวคุณคู่หูใหม่นี่ครับที่นี่ผมอยู่คนเดียวผมไม่มีเพื่อนไปเที่ยวคืนนี้นะครับคุณลุงไปเป็นเพื่อนผมนะครับลุงไปก็คงไม่สนุกนะคะลุงดื่มเหล้าไม่เป็นแล้วก็ชงเหล้าก็ไม่เป็นนะคะแหมคุณลุงครับง่ายกว่าตามน้ำพริกนิดนึงเยอะนะครับไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับนะครับคือลุงติดธุระจริงๆนะคะไปเป็นเพื่อนคุณไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะคุณลุงครับคุณลุงค่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ผมนอนที่บ้านก็ได้ครับสงสัยคงจะฝันร้ายทั้งคืนวันนี้เป็นไงจ๊ะสำราญที่ร้านคนเยอะไหมก็มี 6-7 คนนะคะแล้วสำราญก็วัดตัวไว้แล้วค่ะอุ๊ยคุณลุงอยากค่ะเดี๋ยวสำราญทำเองดีกว่าจ้ะนางรุ้งมันกลัวฉันที่สุดฉันสั่งให้มันไปตายมันก็ต้องไปพี่หญิงคะคนงานที่พี่หญิงบอกว่าป่วยแล้วไม่มีข้าวทานนี่อยู่ที่ไหนล่ะคะปิ่นโตรีบกลับบ้านกันดีกว่าป่ะไปเร็วสิมาลาตีมันซะน่วมเลยนะคะคุณรุ้ง
เนี่ยสำราญว่าต้องเป็นแผนของคุณหญิงพิไลแน่ๆเลยค่ะคนงานที่พี่หญิงให้รุ้งเอาข้าวไปให้อาจจะเป็นอีกคนก็ได้นะจ๊ะโธ่คุณรุ้งค่ะนี่ถ้าสำราญไม่เอะใจนะคะว่าคุณรุ้งคดข้าวใส่กล่องไปให้ใครมืดๆค่ำๆก็เข้าแผนคุณหญิงพิไลแน่เลยค่ะรุ้งขอแล้วนะคะอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครได้ยินเลยอ่ะพี่หญิงอาจจะเสียหายได้มาพอดีเลยหาทั่วบ้านไม่เจอไปไหนกันมาจ๊ะไปคุยกับคุณลุงลาวันที่ห้องมาค่ะอะไรนะไปคุยกับลุงลาวันที่ห้องบ่อนมาอีกแล้วเหรอคะนี่มาถึงพัทลุงนี่หม่อมแม่ยังหาบ่อนไปเล่นจนได้อ่ะก็แหมอยู่บ้านเฉยๆมันเบื่อนี่คะรู้ตัวว่าเล่นแล้วเสียงจะไปเล่นอีกเดี๋ยวก็เป็นหนี้อีกหรอกหม่อมแม่อย่าบอกนะคะว่าเป็นหนี้อีกละก็แสนห้านะคะไอ้ซื้อบื้อเก็บตังค์ฉันมาทำไมมึงโกงเงินกูอีกคุณยิ่งไงมึงไปสร้างรอยแต่มึงให้กูมาแขลอยเดียวมึงเอาไปสร้างรอยมึงก็ส้มพวนโดนนี่ปุ๋ยยิ้มยิ้มถ้าเกิดแกแตะต้องตัวฉันอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะฉันจะตะโกนร้องให้คนมาช่วยคิดดูแล้วกันถ้าคนเขารู้ก็จะเชื่อคนอย่างแกหรือว่าคนอย่างฉันทำปากดีไปนะสักวันหนึ่งกูจะเอามึงเป็นเมียได้ฟาดอีกวันนะง้อนางลุงแกช่วยหาเงินมาฉันแสนห้านะหม่อมป้าคะลุงเพิ่งเปิดร้านได้ไม่นานยังมีเงินเก็บไม่มากอะค่ะฉันไม่สนแต่ถ้าแกหามาให้ฉันไม่ได้แล้วก็ฉันจะจองล้างจองผลาญแกชั่วชีวิตนางรู้ว่ามันบอกว่ามันไม่มีเงินแต่แม่ไม่เชื่อมันหรอกอุ๊ยผัวออกจะร่ำรวยใส่แหวนเพชรเม็ดเท่าไข่ห่านอย่างนั้นน่ะแหวนมันไม่มีเงินแต่ว่ามันมีแหวนแต่งงานนี่คะหม่อมแม่เด็กแกอีกแค่แหวนวงเดียวเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับบุญคุณที่ฉันเลี้ยงแกมาหรอกนะแต่พรุ่งนี้เป็นวันแต่งงานของรุ้งนะคะแล้วถ้าไม่มีแหวนก็ล้มเลิกงานแต่งงานซะสิแต่งงานที่พระนครไปแล้วยังจะไปตำน้ำพริกอะไรแม่งานที่พัทลุงทำไมแต่ที่พระนครเราแต่งกันแต่ในนานเท่านั้นนะคะพี่หญิง
คุณชุสนากับแกถึงได้นอนคนละห้องเขาคงเชื่อที่ฉันใส่ร้ายแกใช่ไหมล่ะว่าแกขายตัวแลกเศษเงินแต่ตอนนี้เราปรับความเข้าใจกันได้แล้วค่ะเลยจะจัดงานแต่งงานอีกครั้งขึ้นที่นี่ค่ะแต่แกกับเขากำลังจะเข้าใจผิดกันอีกขอแต่งให้ฉันพี่หญิงคะลุงขอร้องนะคะพี่หญิงแกอย่าบังอาจมาขอให้ฉันช่วยแกมีความสุขแกแย่ความรักจากท่านพ่อไปจากฉันนี่จะแย่คุณชุนาไปอีกฉันไม่มีวันยอมให้แกมีความสุขพี่หญิงคะขอแต่งให้ฉันรู้ที่จะขอเองแล้วแกห้ามบอกคุณชุสนะนะเพราะฉันเอาแหวนแกไปขายใช้หนี้พนันหม่อมแม่เข้าใจไหมสวัสดีค่ะดิฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณทั้งสองเลยสงสัยจะไม่ใช่คนพัทลุงใช่ไหมคะฉันมาจากพระนครมาพักผ่อนสนใจจะซื้อสร้อยทองแหวนทองต่างหูเพชรสร้อยเพชรไหมคะไม่ได้จะมาซื้อแล้วนะจะเอามาขายน่ะเป็นแหวนแต่งงานที่คุณชุชนะซื้อให้คุณลุงลาวันนี่คะแล้วทำไมจะขายซะล่ะคะก็พรุ่งนี้จะแต่งงานกันแล้วนี่นางรุ้งอ่ะมันให้ฉันเอามาขายมันแต่งงานกับคุณชุชนะเพราะว่าเงินชุดสัตกุลถือซะว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันให้แสนห้าค่ะนี่อะไรกันน้ำงามขนาดนี้เม็ดใหญ่ขนาดนี้แสนห้าไม่น้อยไปเลยจ้ะที่ร้านนี้นะคะให้ราคาสูงที่สุดแล้วนะคะแต่ถ้าคุณพี่ไม่พอใจเราไปให้ที่ร้านอื่นตีราคาดูก่อนก็ได้ค่ะแม่กระดาษแต่ฉันขอเป็นเงินสดนะได้ค่ะรอสักครู่นะคะนี่แสนห้าก็พอดีแล้วใช้หนี้หมดนึกว่าจะเหลือไปเล่นสักตาสองตาหม่อมแม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นไม่ต้องโทรมาไอ้สมพรจะดันด้นตามฉันมาถึงนี่เลยเหรอผมมาได้ตั้งสองวันแล้วเที่ยวตามหาคุณหญิงแต่ไม่พบโชคดีเดินผ่านมาหน้าร้านอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาสแกอย่าบังอาจยกตัวเสมอฉันนะคนชั้นต่ำอย่างแกเหมาะกับพวกไพร่ด้วยกันเท่านั้นแหละคนอย่างผมอ่ะยิ่งยาก
ยิ่งต้องพยายามให้ได้มาสักวันผมจะชิมเนื้อหงส์ไปแล้วแกวันนี้รุ่งไปเจอเสียทรงพลมาด้วยจ้ะนี่คุณหญิงต้องตามมันมาให้ทำร้ายคุณรุ่งแน่ๆเลยครั้งก่อนก็หลอกคุณรุ่งไปให้มันมอมเหล้าแล้วยังใส่ร้ายคุณรุ่งกับคุณชดชนะจนผิดใจกันพี่หญิงอาจจะไม่รู้เห็นด้วยสำราญอย่าพูดไปนะจ๊ะจะทำให้พี่หญิงเสื่อมเสียได้คุณรุ้งคุณรุ้งออกจากวังสุภวงศ์แล้วยังไม่เลิกกลัวคุณหญิงอีกหรอคะคุณรุ้งคะพรุ่งนี้เช้ามาลาจะย้ายของของคุณรุ้งไปไว้ที่ห้องคุณชุสนะนะคะอย่าพึ่งเลยจ้ะบางทีคุณชุดเขาอาจต้องการความเป็นส่วนตัวก็ได้คนรักกันก็ต้องอยากอยู่ใกล้กันสิคะอยู่ห้องติดกันแบบนี้ทรมานแย่มาลานะเห็นใจเห็นใจคุณชุสนะดูสิคะคืนนี้ต้องไปนอนที่โรงแรมคุณชุดไปเตรียมงานต่างหากจ้ะแต่พรุ่งนี้คุณรุ้งกับคุณชุสนะแต่งงานคุณหญิงกับหม่อมได้กลับกรุงเทพสิทีแต่ว่าพี่หญิงไม่ได้บอกนี่จ้าว่าจะกลับเมื่อไหร่อ๋อมางานแต่งงานพอหมดงานก็ต้องกลับสิคะคุณลุงลาวันเนี่ยเธอกลัวคุณหญิงเทพีพิไลเหลือเกินนะสำราญก็หม่อมท่านน่ะเลี้ยงคุณลุงให้เป็นคนรับใช้คุณหญิงก็เลยถูกคุณหญิงเนี่ยกดขี่มาตั้งแต่เด็กมาลาจ้ะคะขอนมอุ่นๆสักแก้วนะจ๊ะแล้วก็ช่วยมาให้ฉันบนห้องด้วยคุณกรวิภาไม่สบายหรือเปล่าคะมาลาขึ้นไปเรียกทานข้าวเห็นประตูห้องปิดเงียบเลยล่ะค่ะก็ฉันปวดหัวนิดหน่อยนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะที่เป็นห่วงฮัลโหลวิภาเองค่ะคุณกอบกุลมีอะไรฉันกำลังยุ่งเลือกชุดราตรีไปงานแต่งงานคุณชุดวิภาโทรมาก็เพื่อที่จะแนะนำเรื่องชุดราตรีพอดีเลยค่ะคุณผิวขาวใส่สีแดงแล้วขึ้นทรงแนบตัวสักนิดนะคะวิภาเห็นที่ร้านตัดเสื้อทรงสมัยในเมืองนะคะมีชุดราตรีสีแดงพอดีสวยจังเลยนะคะคุณหญิงน้ำส้มฉันล่ะตายจริงไม่พลาดลืมนะคะแกนี่มันใช้ไม่ได้เลยนะโอ้ไม่เป็นไรคะลูกหญิงงั้นเดี๋ยวแม่ไปสั่งนางมาลามันเองของลูกหญิงต้องไม่หวานนี่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยร้านฟงสมัยนี้เขาก็มีฝีมือไม่น้อยเลยนะตัดชุดที่สวยถูกใจฉันแต่ก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะมีคนตาถึงเลือกสีเดียวแบบเดียวกับฉันเนี่ยคนที่นี่ชอบสีครีมหรือไม่ก็สีฟ้านะคะเพราะว่าผิวคล้ำใส่สีแดงสดได้เป็นกาคาพริกพอดีรับรองนะคะว่าไม่มีใครใส่ชุดเหมือนคุณหญิงแน่นอนค่ะนางโง่คอยดูนะพรุ่งนี้แกจะต้องแปลกใจ
ณลุงครับคุณลุงไม่อยากแต่งงานใช่ไหมครับบอกความจริงผมมาเถอะครับผมพร้อมจะพาคุณหนีเดี๋ยวนี้เลยลุงไม่สบายใจเรื่องอื่นนะคะผมไม่เชื่อแววตาคุณเป็นฟ้องว่าคุณไม่ได้รักไอชุดผมไม่รังเกียจนะครับถ้าคุณจะเคยผ่านมือชายอื่นมาแล้วผมเต็มใจรับคุณเป็นภรรยาคุณลุงครับลุงคะฉันแค่มาถามคุณลุงเนี่ยว่าตื่นเต้นหรือเปล่าดูแลเจ้าสาวด้วยนะคุณลุงคะคุณประกอบมารับของชำร่วยไปไว้ที่งานค่ะอยู่ในตู้นะจ๊ะเรียกหาพอดีเหมือนกันเช้าเนี่ยจัดอาหารเบาๆให้คุณหญิงนะเพราะเย็นนี้ต้องใส่ชุดราตรีค่ะลุงจะเตรียมข้าวต้มไว้ให้พี่หญิงค่ะหม่อมป้าคะแหวนของลุงฉันขายไปแล้วขายที่ร้านเพชรในเมืองอะถ้าแกอยากได้คืนก็หาเงินไปซื้อสิคนเห็นเธอถูกไอ้ชุดนูเนียไม่ไหวลุงมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอมาลาก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณลุงคะคุณลุงคะคุณประกอบมาแล้วค่ะมาลามีอะไรก็ไปทำนะจ๊ะเดี๋ยวลุงมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับคุณประกอบซะหน่อยเชิญค่ะทีกับชายอื่นแล้วไม่หวงตัวสักวันประกอบสนใจจะซื้อรูปท่านแม่ลุงไหมคะคุณลุงคุณลุงมีเรื่องลำบากอะไรครับท่านต้องขายรูปนอกจากจะขายของเก่งแล้วยังวางแผนเก่งอีกด้วยนะคะถ้าคุณไม่ทักท้วงไว้คุณคงเอาแหวนไปประจานให้คุณชุดรู้ละเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะดิฉันจะเห็นคนอื่นดีกว่าคุณได้ยังไงล่ะคะว่าแต่ว่าที่คุณกอบคุณบอกว่าจะซื้อชุดเครื่องเพชรของที่ร้านน่ะเมื่อไหร่ดีคะคุณซื้อแน่ค่ะขอบคุณที่ช่วยเหลือรอสักครู่นะคะพี่กอบคะทำไมไม่รีบไปอาบน้ำแต่งตัวอีกล่ะคะไม่งั้นจะพลอยให้คุณไปสายด้วยนะก็อย่างที่กอบพูดละค่ะคุณกับคุณชุดไม่ใช่เนื้อคู่กันคุณทำใจได้แล้วนะรีบไปอาบน้ำสิคะนะเดี๋ยวเราจะได้ไปงานด้วยกันไปสิคะพี่กอบต้องโทษป้ากับพี่มันที่เอาแหวนมาขายคุณเลยซื้อไว้
สร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วจะแต่งเพิ่มให้อีกนะคะฉันมารับเจ้าสาวแล้วจ้ะบังเอิญมารับนะค่ะชุดครับไม่คิดจะชวนหลานของคนสนิทไปร่วมงานด้วยหรอครับถ้าอยากจะไปก็ไปสิไม่มีใครห้ามนี่แต่อย่าไปก่อเรื่องกันแล้วกันเจ้าสาวไม่เป็นไรหรอกพี่มาลาเดี๋ยวไปให้ที่งานก็ได้สาวที่สวยที่สุดเลยนะคะขอบใจจ้ะเป็นไงเสร็จยังจ๊ะแขกกำลังจะมากันแล้วนะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวค่ะเมื่อบ่ายนี้มาลาลืมใส่มาให้ค่ะทำไมไม่มาเดี๋ยวฉันใส่เองถอดแหวนแต่งงานออกก่อนสิจ๊ะตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนค่ะคุณรุ้งคงตื่นเต้นนะคะน้องจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราให้ใครมาดูชายผ้าตรงนี้หน่อยนะบังเอิญครับคุณรุ้งล่ะมาลาว่าคุณรุ้งอาจจะตื่นเต้นจนเป็นลมไปก็ได้นะคะรุ้งรุ้งเป็นไงบ้างอ่ะสักครู่นะคะคุณทัศนามาอยู่ที่นี่เองนี่น่าไปหาที่ห้องไม่เจอคือฉันกับลูกหญิงนี่มีเรื่องสำคัญจะบอกเชิญหน่อยได้ไหมคะครับ
หญิงมีเรื่องอะไรจะบอกผมล่ะครับคุณชุสนาคงจะลืมไปซะสนิทเลยนะคะว่านางรุ้งมันเคยขายตัวแรกของเศษเงินเป็นความตั้งใจของผมครับที่จะลืมมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับรุ้งราวัลความรักของผมคือการให้อภัยครับแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่ความรักของนางรุ้งมันคือความเห็นแก่ตัวมันไม่ได้รักคุณแม้แต่น้อยสิ่งที่มันรักอ่ะก็คือสมบัติของคุณต่างหากผมได้พิสูจน์ใจรุ้งราวัลแล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจได้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงเห็นแก่เงินงั้นก็ลองพิสูจน์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณจะร่วมหัวจมท้ายกับมันสิคะแหวนแต่งงานที่คุณซื้อให้มันยังอยู่หรือว่าหายไปแล้วรุ้งราวัลออกจากห้องน้ำยังออกมาแล้วค่ะให้ฉันใส่ถุงมือเจ้าสาวให้เธอได้ยังคอยดูนะคะหม่อมแม่เดี๋ยวคุณชุสนะจะต้องออกมาประกาศยกเลิกงานแต่งงานแกยังแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยก็ค่ะนี่ค่ะร้านข้างโรงแรมมีขายพอดีเลยค่ะตอนนี้แกใช้คนของฉันไปซื้อของนะแล้วต้องคิดค่าจ้างหรอเออฉันลืมเน็กไทก็เลยนี่อุตส่าห์ขึ้นไปตามสำนักกับมาลาที่ห้องแต่งตัวคุณลุงฝากให้ทุนเน็กไทให้หน่อยแกควรจะจ่ายค่าเน็กไทให้ฉันมากกว่านะคุณลุงคะทำไมคุณลุงเข้าห้องน้ำนานจังล่ะคะสำดานกับพี่มาลารีบออกไปซื้อเน็กไทให้คุณประกอบเลยไม่รู้ว่าคุณลุงเป็นอะไรลุงไม่ได้เป็นไรหรอกจ้ะลุงแค่ตื่นเต้นนะจ้ะไปมาเลยเข้างานกันไปตอนวิภาอยู่ไหมคุณกอบกุลนี่คุณซื้อชุดสีแดงอย่างที่วิภาแนะนำหรือเปล่าคะฉันซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะฉันใส่แล้วสวยสวยอย่างที่เธอว่าเลยนะฉันอึดอัดไม่รู้จะพูดกับใครดีคืนนี้ฉันจะคุณจ๊ะว้าจะจับไปคุณจ๊ะไปยังจ๊ะร่วมยินดีกับผัวเก่าเธอและนางในฝันของฉันคืนนี้ไม่เมาไม่กลับบ้านขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่อุตส่าห์มาในงานแต่งงานของผมกับรุ่งราวัลคุณชุสนาดีก่อทำประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือชาวพัทลุงมาโดยตลอดนะครับน้ำท่วมก็ร่วมบริจาคคนตกงานไม่ว่าสวนยางใดๆคุณก็แบกภาระรับไว้ทั้งนั้นเลย
คนดีสีพัทลุงอย่างคุณชุศนาเชิญผมมาเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติเช่นกันครับขอบคุณครับมากนะครับที่สามารถมาที่แท้นางรู้มันก็มีเงินซื้อแหวนกลับคืนมาได้กลับไปคะลูกอีกแม่ไม่อยากเห็นหน้ามันเชิดใส่เราอ่ะสวัสดีครับคุณหญิงเจอกันอีกแล้วนะครับแกนี่มันก็จมูกดีดมกลิ่นหาฉันจนได้มันตัวอะไรนะหมาไงครับผมยอมเป็นสุนัขรับใช้ให้คุณหญิงควงแขนเข้างานคงจะไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณชุศนะเนี่ยเขาไม่อยากเห็นหน้าแกพวกฉันไปหลอกเขาไว้ว่านางรุ้งเนี่ยเคยขายตัวให้กับแกไงล่ะอันที่จริงมันก็เข้าทางเหมือนกันนะคะหมอแม่สะกิดให้แผลเก่ามันฟอนเฟะตายจริงลูกหญิงของแม่ไม่ฉลาดล้ำเลิศจริงๆเลยลูกคุณหญิงเกลียดใครผมก็เกลียดด้วยมีอะไรผมช่วยไหมครับถ้าแกทำตัวให้เป็นประโยชน์ฉันก็จะเลี้ยงไว้แต่แกห้ามลามปามฉันเด็ดขาดได้ครับคุณหญิงถ้าคุณจุฬาเขาไม่ถือสาแล้วก็ให้อภัยน้องรู้แล้วจริงๆหญิงก็จะไม่สนใจถึงนางรุ้งมันจะแย่งทุกอย่างที่ควรจะเป็นของหญิงไปหมดแต่มีอยู่อย่างนึงที่มันจะแย่งจากหญิงไปไม่ได้ก็คือศักดิ์ศรีที่สูงส่งของหม่อมราชวงศ์หญิงเทพีพิไลที่ไม่มีใครเทียบได้ไปเถอะค่ะหม่อมแม่ไปค่ะลูกสนิทคุณหญิงครับเชิญในนี้ครับโต๊ะนี้ค่ะคุณชุศนาเขาไม่โวยวายแสดงว่าเขาให้อภัยนางรุ้งหมดใจแล้วจริงๆยามหลงลูกค้าก็ตาบอดกันแบบนี้แหละคนทำธุรกิจอะไรที่พระนครเหรอครับก็ค้าขายทั่วไปขอโทษครับโสกหม่อมแม่ค่ะหญิงต้องไปล้างที่ห้องน้ำค่ะค่ะลูกค่ะเรียกใครฉันชี้นิ้วไปที่แกก็ต้องเรียกแกสินะโง่บ้างอ่านมาแต่งตัวเรียนแบบฉันไปถอดออกไม่มีใครกล้ามาสั่งฉันเรียกฉันจะตอบแกตายแล้วลูกขาไม่เอาเอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาลูกแกพอแล้วนะคุณหญิงคุณหยุดได้แล้วไปได้แล้วคุณเฮ้ย
เราต้องขอประทานโทษแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับคือมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะฮะขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจริงนะที่ต้องรออย่างนี้ไหนแกบอกก็ไม่มีใครใส่ชุดเหมือนฉันไงก็วิภานึกไม่ถึงนี่คะว่าคุณกอบคุณเขาจะใจตรงกับคุณหญิงแขกเรือก็เลยได้ดูมวยหญิงสนุกเป็นบ้าเลยครับหุบปากอย่าถือสาคุณผู้หญิงผู้สูงศักดิ์เลยครับลดตัวลงมาก็เลยทำตัวไม่ถูกนี่และอีนางนั่นเป็นใครน้องสาวคุณประกอบค่ะหลงรักคุณชดหัวปักหัวตำเลยสวัสดีค่ะคุณประกอบสวัสดีครับแหมวันนี้ว่างจากการนับเงินมาด้วยเหรอครับค่ะนึกว่าจะไม่มาสละนี่ฉันเกือบจะมีซื้อแผ่นร้านเธอแล้วนะอุ้ยยังไงก็ต้องมาค่ะพอดีโมจะติดลูกค้าคนสุดท้ายอยู่อะค่ะนั่นพี่สาวแล้วก็ป้าของเมียคุณพิชนะใช่ไหมคะในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงขอเป็นตัวแทนชาวพัทลุงอวยพรให้กับชีวิตคู่ของคุณชุชนะและคุณลุงลาวันมีแต่ความสุขความเจริญและเป็นคู่ขวัญของเมืองพัทลุงนานเท่านานขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยครับใช่ไทยโย่ไทยโย่ขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับผมขอประกาศต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าผมจะรักแล้วก็จะดูแลรุ่งระวันให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะพึงทำได้กับผู้หญิงที่ตนเองรักนะครับแล้วก็จะไม่ให้รุ่งระวันนั้นต้องลำบากจะซื่อสัตย์จะพักดีกับรุ่งระวันตลอดไปครับขอบคุณครับคนซื้อให้รุ่งระวันเองนะครับแต่มันให้พี่กับป้ามันไปขายค่ะแล้วคุณอ่ะคุณซื้อกลับมาเองคุณจำแหวนคุณได้จริงค่ะคุณชุศนะดิฉันรับซื้อไว้เมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ขายต่อให้คุณกอบคุณไปวันนี้เองค่ะไม่จริงชนฉันเป็นคนเอาหวานให้คุณนุ้งเองผมเป็นคนเอาแหวนให้คุณลุงราวันเองครับคุณลุงไม่ได้เป็นคนขโมยครับพี่กอบอย่าเข้าข้างคนผิดสิคะอย่าไปปกป้องมันสิคะนางเนี่ยมันเป็นผู้หญิงหน้าเงินมันแต่งงานกับคุณชดเพราะว่าหวังจะฮู้สมบัติคุณชดแล้วแถมยังเป็นแมวขโมยอีกจับมันเลยค่ะจับมันเลยจับมันเลยค่ะจับมาเลยรุ้ง
รู้เธอบอกฉันสิว่าเธอไม่ได้แหวนไปขายเธอไม่ได้ขโมยแหวนจากขอบคุณใช่ไหมฉันรู้จากบังเอิญนะว่าหม่อมทุเรียนไปเสียพนันแล้วเขาก็บังคับให้เธอแหวนไปขายฉันไม่รู้เธอบอกฉันสิว่าเธอรักฉันเธอไม่ได้แต่งงานกับฉันเพราะเงินใช่ไหมตอบฉันสิรุ้งตอบฉันสิตอบฉันสิรุ้งดูให้หม่อมป้ากับพี่หญิงเอาแหวนไปขายเองค่ะหม่อมป้าไม่ได้บังคับรุ้งไม่มีใครบังคับรุ้งที่งานเถอะถ้าแกถูกผู้หญิงคนที่แกรักตั้งแต่แรกพบหลอกแต่งงานให้แกเพราะเงินเอาแหวนแต่งงานไปขายเพราะเงินแกจะกล้ากลับเข้าไปในงานให้คนทั้งงานดูถูกว่าแกเป็นผู้ชายหน้าโง่ประกอบฉันยอมเป็นผู้ชายหน้าโง่ความรักคือการให้ยิ่งกับฉันเคยชินกับการให้แบบไม่ลืมหูลืมตาเหมือนที่ฉันให้น้องฉันไม่สนหรอกว่าเขาจะรักฉันไหมเพียงแค่ขอให้มีเขาก็พอต้องพูดให้คุณชุดเข้าใจค่ะถ้าคุณชุดไม่ยอมให้อภัยนุ้งถ้าคุณชุดไม่ยอมกลับมาล่ะคะคุณลุงคะคุณประกอบพี่เชิญไปที่งานค่ะขอเอาเกียรติเป็นประกันนะครับคุณรุ้งราวันไม่ได้ขโมยแหวนจากน้องสาวผมเองเป็นคนเอาแหวนให้เธอเป็นของขวัญแต่งงานครับและผมต้องขอโทษแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแทนคุณชุศนาด้วยงานแต่งงานในค่ำคืนนี้ระหว่างคุณชุดและคุณรุ้งต้องล้มเลิกเพียงเท่านี้ครับ
ให้เวลาคุณชุดหน่อยนะคะผมว่ากลับไปรอชุดที่บ้านดีกว่าครับขอให้รุ้งได้อยู่ในงานแต่งงานของรุ้งสักพักนะคะคุณมาเล่นนี่กับคุณประกอบกลับกันไปก่อนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงสำราญกับมาลาก็อยู่นี่ว่านี่อยู่รอกลับพร้อมคุณรุ้งดีกว่าค่ะรุ้งอยากอยู่คนเดียวให้รุ้งได้ทำใจสักพักนะคะบอกฉันสิว่าเธอไม่ได้แหวนไปขายเธอบอกฉันสิว่าเธอรักฉันเธอไม่ได้แต่งงานกับฉันเพราะเงินใช่ไหมตอบฉันสิรู้ตอบฉันสิตอบฉันสิรู้ดูให้หม่อมป้ากับพี่หญิงเอาแหวนไปขายเองค่ะหม่อมป้าไม่ได้บังคับรุ้งไม่มีใครบังคับรุ้งของกันหมดแล้วล่ะค่ะเรากลับกันเถอะค่ะเดี๋ยวรุ้งตามไปขอรุ้งอยู่คนเดียวสักพักแต่คุณรุ้งคะคุณรุ้งบอกให้เรากลับกันก่อนค่ะThank you.
รบกวนฝากแหวนนี้คืนให้คุณกอบคุณด้วยค่ะผมไม่แย่งคุณลุงด้วยความเป็นห่วงนะครับไม่ได้มาแหวนคืนแล้วแหวนเนี่ยผมก็ให้เป็นของขวัญแต่งงานคุณแล้วแต่ว่าแหวนนี้มันเป็นของคุณกอบคุณนี่คะคุณอย่าผิดใจกับน้องสาวพรุ้งเลยนะคะรุ้งไม่อยากจะทำให้ใครต้องเดือดร้อนพรุ้งผมขอร้องนะคะถ้าจะทำให้คุณลุงสบายใจก็ได้ครับแต่ไงเจ้าชุดก็จะซื้อคืนให้คุณอยู่ดีนั่นแหละรุ่งทรยศคุณชุดแอบเอาแหวนไปขายคุณชุดไม่มีทางอภัยให้รุ่งหรอกค่ะคุณรู้ไหมคะว่าคุณชุดไปนอนที่สวนยางมา2คืนแล้วตั้งแต่วันที่วันที่คุณชุดล้มเลิกงานแต่งงานของเราจริงๆแล้วชุดไปขอซื้อแหวนคืนจากกอบคุณแล้วครับชุดก็ยังรักคุณอยู่นะครับเชื่อผมเถอะคุณควรจะไปปรับความเข้าใจกันนะครับไปเลยครับชุดก็อยู่ในนั้นเขาคงรอคุณลุงอยู่ขอบคุณมากนะคะคุณประกอบคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีที่สุดของลุงค่ะครับนะคะคุณชุดถ้าคุณชุดโกรธเกลียดลุงลุงจะเป็นฝ่ายไปเองฉันก็กำลังจะกลับบ้านอยู่เหมือนกันนี่คุณชุดให้อภัยลุงแล้วเหรอคะจะกลับไปก่อนไปนี่จะมาใครอ่ะลุงมากับคุณประกอบนะคะแต่ว่าลุงอยากรอกลับพร้อมคุณชุดเฮ้ยกอบแกช่วยไปส่งลุงนอนที่บ้านให้หน่อยดิอ้าวเมียแกก็ไปส่งเองดิคืนดีกันแล้วยังใช้ฉันช่วยเหรออยากอยู่แถวนี้คนเดียวสักพักหนึ่ง